เรื่องเราเช้านี้ครอบครัวบันเทิงนะฮะแล้วทำอะไรกันเนี่ยอ่ะเชิญเลยฮะจะเข้ามาร่วมจัดรายการใช่ไหมฮะเดินพรมแดงมาเลยค่ะนะชุดนะคะเอานี่เขาเป็นนักแสดงระดับ500ล้านครับใช่ไม่ธรรมดาสวัสดีครับ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 นะนี่เขาเป็นนักแสดงระดับ500ล้านนะฮะต้องเรียกท่านกันหมดเลยนะฮะโอ้โหท่านชินนะฮะครับผมท่านชินนะฮะท่านเผือกนะขอบคุณครับและท่านเอนะฮะครับผมแล้วท่านเต๋อไปไหนนะฮะท่านเต๋อวันนี้โอ้งานเยอะกว่าใครเพื่อนครับอ๋อท่านเต๋อนี่ขอยังแล้วแยกวงหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอญาตปลดกระดุมก่อนได้มั้ยครับไม่ได้ครับไม่ได้อะฮะไม่ได้ต้องให้เกียรติรายการใช่มั้ยต้องให้เกียรติรายการนะแบบนี้ค่ะสูตรเช่ามาแล้วตึงมากเลยครับไม่ใช่พ่อมาร์คทิ้งไว้ให้พ่อมาร์คทิ้งไว้ให้ครับชุดพวกนี้พ่อมาร์คครับก็ทิ้งไว้ให้ก่อนที่กลับยูไนเต็ดแสดงความยินดีด้วยนะฮะครับผมปลาปลื้มใจใช่มั้ยฮะที่พวกคุณสามารถที่จะเป็นส่วนสำคัญของภาพยนตร์เท่าไหร่ละตัวเลขล่าสุด400เท่าไหร่คะ35ครับ435ล้าน21วัน435ล้านครับคิดว่าพวกคุณมีส่วนสักคนละกี่บาท400บาทก็400บาทแล้วผมว่าหารเท่าครับหารเท่ากับจำนวนทีมงานทุกคนโอเคถ้าทีมงานมีทั้ง30ก็ต้องหารทุกคนเท่ากันนะแต่ถ้าตัวละครที่เราเห็นเนี่ยจะมีสำคัญอยู่6ตัวครับถูกมั้ยฮะมีพี่มากมีนางหน้านางหน้าแล้วก็มีไอ้เต๋อไอ้ชินนี่ผมเรียกตามเรื่องไอ้เผือกไล่เอตามเรื่องนะครับไม่จากตามอารมณ์เรียกตามเรื่องไงได้ครับพี่นะมีตัวละคร6ตัวเป็นยังไงชีวิตเปลี่ยนไปไหมอ้าวไอ้เผือกอ้าวท่านเผือกอ๋อฮะอนุญาตครับขอบคุณนะครับผมใจลำบากชีวิตเปลี่ยนไหมโอ้ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะครับคุณครับไปไหนมาไหนคนที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้เขาจะรู้จักเราก็รู้จักเรามากขึ้นอย่างเช่นบรรดาคุณลุงคุณป้านะครับพี่แท็กซี่หรือว่าพี่ที่ขายของตามห้างพูดกันตรงๆไหมครับเดี๋ยวนี้ไปเดินตลาดไปเดินห้างเนี่ยคนทักหมดทักไอ้เพือกครับครับเรียกงี้ใช่ไหมฮะเรียกไอ้เลยฮะเรียกไอ้เพือกผมหันไปด้วยเพื่อนไม่ใช่อย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับก็ดีใจดีใจครับเรียกได้ต่อไปไปเจอใครที่ไหนยังไงเดินเข้ามาแตะตัวได้ใช่ไหมได้เลยได้เลยครับแตะหัวแตะอะไรได้หมดนะได้หมดไม่ช่วงนี้จนกว่านางนาคจะออกไม่ใช่พี่มากจะออกจากโรงเนี่ยนะซึ่งรายได้ยังไม่รู้จะไปถึงไหนเนี่ยนะคนควรจะไว้ผมทรงนี้เป็นชีวิตของคุณแล้วครับเมื่อกี้ยังงอแงอยู่กับทีมงานแล้วว่าขอทำหล่อๆแบบเกาหลงเกาหลีบ้างได้ไหมทำไมตามชุดอะไรเงี้ยถ้าคุณให้เกียรติท่านผู้ชมที่กรุณาไปดูขนาดนี้ถ้าคุณเชื่อผมสักนิดหนึ่งครับต้องเชื่อแล้วแหละครับผมตรงนี้จนกว่าจะออกจากโปรแกรมโอเคครับเพื่อพี่ยุทธฮะนับแต่วันนี้เป็นแต่จับมือถ่ายรูปเป็นหลักฐานแต่โปรแกรมที่จะได้ยินพฤษภากลางเดือนจะไปพฤษภาคือนะแล้วไอ้ตะตุ่มนี้ต้องทำด้วยไหมมันเหมือนกันโอเคเรียกทรงอะไรนะตะตุ่มสุนัขครับอะไรนะตะตุ่มหมาครับมันเหมือนตรงตะตุ่มสุนัขเนี่ยครับมันจะกระดูกออกมาครับผมเป็นการตั้งของเขาที่แบบอยู่ในสคริปต์ไม่มันคือมันไม่ได้อยู่ในสคริปต์แต่คือเขาเอาไปอยู่ในเรื่องอยู่ในเรื่องจริงๆฟอยเป็นคนพูดไอ้เต๋อครับอ๋อไอ้เต๋อคิดได้แล้วก็ส่งมาให้ไอ้เผือกอ๋ออันนี้มุกสดมุกสดครับตอนที่ฉายเนี่ยทันที่ถ่ายเนี่ยมุกสดใช่ครับมุกตะตุ่มหมาเนี่ยนะคือเรียกกันเองในกองครับยังไงนั้นในหนังบอกใครเป็นคนบอกให้มึงไว้ผมทรงนี้ใช่ไหมใช่โดยไม่ดูผมตัวเองเลยผมเป็นแฟชั่นครับไม่ได้มีเรื่องมือครับครับตลอดนะเพื่อให้เกียรติภาพยนตร์เรื่องนี้ครับและท่านผู้ชมครับถ้าเชื่อคำแนะนำของผมติดไอ้พวงมาลัยนี้ด้วยลำบากเลยเขาเคยทำทรงนี้ไปงานแต่งงานมาแล้วนะครับครับงานแต่งงานเพื่อนครับวันนั้นพอดีผมไปมันก็ยังดูเป็นงานน่ะแต่ต่อไปนี้ตื่นมาออกจากบ้านไปใส่บาตรไปเดินไปไหนขึ้นรถอะไรยังไงไปทำงานยังไงต้องทรงนี้ทรงนี้เลยครับโอ้โหครับจับมือถ้าทำทรงนี้ไปใส่บาตรนี่พระคงกรวดน้ำไม่เต็มที่เมื่อวานผมไปใส่บาตรพระถามว่าแฟชั่นมากเลยนะเมื่อวานผมแต่พระอีกรูปนึงบอกอ๋อเล่นหนังโอ้แล้วพระแถวบ้านอยู่เลยจับครับพระยังไม่ทันได้ไปดูครับไม่ทักแกเข้าโรงหนังไม่ได้ครับแกจะดูคงดูโฆษณาดูอะไรประมาณนี้ครับมหรสพอ้าวทำไมเนี่ยเมื่อเป็นสมัยนิยมขนาดนี้ถือว่าเป็นกระเอ็กได้ไหมฮะนิมนต์พระไม่แน่ไม่น่าฮะมหรสพไม่น่าดูได้ไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่น่าดูได้อ๋อส่วนคนนั้นง่ายหน่อยง่ายครับทรงนี้ได้ใช่ไหมได้ครับผมจับมือทีมงานเดี๋ยวเราเอาไว้จับแทนก็ได้นะ
ไว้แล้วทำไมเลือกกับคลั่งไม่น่าขนาดนี้ทำไมเราไม่ได้อยากจะถีบเอตกน้ำบ้างไหมโอ้ยไม่ได้หรอกมุกนั้นเราชอบมากใครเป็นผีเนี่ยเดี๋ยวกริ๊งแต่คนดูเป็นส่วนใหญ่บางคนดูหลายรอบเท่าที่ฟังมาใครมีคนดูมากที่สุดกี่รอบเท่าที่ได้ยินผม4รอบ4ผม8ครับโอ้ผมคุณเองหรือใครฮะก็เป็นคนผมเข้าไปเช็คใน Instagram อะไรพวกนี้ก็จะมีคนที่แท็กมาแล้วก็เขาจะบอกว่า8รอบแล้วพี่ไม่รู้จริงไม่จริงแต่ว่าคือ8รอบถ้าเราจะไปดูเรานึกภาพไม่ออกนะยังขันมั้ยผมว่ารอบที่6ก็น่าจะเริ่มนิ่งแล้วนะฮะมันเก็บ8รอบนี่มันน่าจะโอเวอร์โหลดหน่อยนะฮะชินผมได้คุยมาประมาณ3รอบครับที่ได้ยินเราก็ถามทำไมดูถึง3รอบบอกว่าเพื่อนเยอะรอบแรกดูกับเพื่อนรอบ2ดูกับแม่รอบ3ดูกับแฟนอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับผมก็ถามว่าแล้วทำไมถึงอยากดูเขาบอกว่าอยากพาแม่เนี่ยไปสร้างเสียงหัวเราะเขาบอกว่าบางคนก็ไม่ได้หัวเราะมานานแล้วพอเข้าไปเขารู้สึกตื่นตันใจในการที่แบบให้แม่เขาหัวเราะคือที่ผมบอกความลับบางประการผมไปนั่งกินข้าววันนั้นเผื่อเข้าไปด้วยคุณต้องบรรจงเล่าให้ฟังว่าที่มาของการทำภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดจากเจ้าสี่ตัวนี้4 คนนี้ครับคือคิดเรื่องที่จะให้4คนนี้ได้เล่นด้วยกันใช่จนกระทั่งกลายเป็นพี่มากพระขนงครับนะแล้วไปทำไมถึงคิดเป็นมาริโอทำไมถึงคิดเป็นใหม่ดาวิกาครับคุณต้องบอกเบื้องหลังผมหมดแล้วแต่ที่มาคือเจ้า4คนนี้จริงๆใช่นะฮะเริ่มต้นแล้วการแสดงบทเนี่ยส่วนหนึ่งแต่มุกสดนี่ก็เยอะเยอะมากครับยากที่สุดเติร์กเผือกบอกพี่แล้วว่าบทที่อยู่ในเรือครับเอเหมือนกันไหมโอ้อ๋อในเรือตอนนั้นในนั้นไม่มีผมแต่ของผมเนี่ยจะมีในเรือยากอีกอย่างหนึ่งเอาโดนถีบไปตั้งนานแล้วใช่ไหมของผมเนี่ยมันยากที่พายเรือครับทำไมครับพายเรือวนเหรอใช่ครับโอ้ยพายเรือแล้ววนใช่ไหมโอ้พี่วุฒิคือมันหนักมากในการคอนโทรลเรือที่จะให้เรือมันหมุนได้เนี่ยเวลาพายเรือจริงคนที่อยู่ท้ายเรือมันจะพายง่ายสุดแต่ผมเนี่ยอยู่หน้าสุดแล้วเป็นคนพายจริงนะครับผมพายจริงต้องใช้แรงจริงผมอ้วกกับฉากนี้จริงอ้วกเลยครับอ้วกจริงๆอาเจียนจริงๆใช่ไหมมาเลยครับผมเพราะว่าเหมือนมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยเกินแรงเราครับคือทำเสร็จปั๊บขึ้นมาโอ้โหปล่อยเลยเต็มที่เอาหนักมากคือต้องแบกน้ำหนักเพื่อนอีก4ใช่ครับจะโวยวายไหนจะต้องแหกน้ำด้วยไหนจะกลัวด้วยเพราะตอนนั้นแบบวันนั้นเผื่อก็บอกว่าหนักเหมือนกันชินนะของผมฉากตกบันไดครับคือมันถ่ายหลายช็อตนี่จะบอกท่านผู้ชมไหมไม่ได้กินกูหรอกกูหรอกนะครับคือจริงๆมันมีสตันเล่นให้เราครับแต่เขาเล่นแค่2เทคเขาผ่านแล้วเขากลับบ้านเอ้าเฮ้ยผ่าน2เทคโอเคแต่พี่ต้องอัดผมสักครึ่งวันนะครับฉากนั้นเนี่ยนะฟาดอยู่นั่นฟาดอยู่นั่นนะครับจนแบบมีช็อตสุดท้ายที่ผมไปฟาดกับบันไดนะครับปุ๊บจุกหยุดเลยครับแกบอกอ่ะผ่านโอเคมันผ่านตั้งแต่เด็กแล้วเห็นเจ็บถึงขีดสุดก่อนใช่ครับโอ้โหนี่คือความยากลำบากแต่ถ่ายทำเนี่ยสนุกสนานโอ้ยสนุกครับมากสนุกใช่ไหมฮะสนุกครับตอนนี้ก็มีคนติดต่อมาเยอะสิฮะให้ไปเล่นหนังใช่ไหมก็มีบ้างครับครับก็มีคนมาทาบทามบ้างไม่ต้องทำขึ้นเลยนะนี่ครับคุณต้องบอกแล้วคนนี้เนี่ยตัวจริงเหี้ยมมากเหี้ยมตักกลางหลังโอ้ใช่ครับอย่าคิดว่าเขาเป็นเด็กแย่ๆอย่าไปคิดไม่ใช่ลุงแง่ถึงจะมีท่าอะไรนะทำหน่อยที่ลุกขึ้นยืนต้องเอาอะไรไปถือมาเล่นกันเถอะเล่นกันเถอะจริงๆพิษส่งมันร้ายกว่านะทำอาชีพอะไรปกติปกติผมเป็นผู้แทนจำหน่ายยาครับเซลขายยาขายยาเนี่ยแหละครับก็เป็นดูแลทั่วประเทศเลยครับนะครับพูดให้ดูดีหน่อยผู้บริหารเป็นซุปเปอร์วิเซอร์ครับนี่เป็นหัวหน้าคนนะครับดูดีนะยังยึดอาชีพนั้นต่อไปหรือจะหันออกมาสู่การยังยึดอยู่ครับคือเขาก็ยังจ้างผมอยู่ครับยังวินอยู่ครับโอเคนะโอเคครับโอเคนะส่วนเผือกครับเดอะปัจจุบันเป็นดีเจครับผมจัดรายการวิทยุครับเดิมจบอะไรมาจบโฆษณาครับทำโฆษณามา5ปีตัดสินใจออกจากวงการโฆษณาครับเพื่อมาเป็นดีเจตอนนั้นทำไรไหมมีหน้าปากงี้ปากหมายถึงว่าลองทำท่าฮึ่เขิมมาในหนังซิลูกขึ้นยืนครับผมเหมือนกับมันจะลบข้าบ้านนี่แหละครับผมทางนี้โอ้โหดีนะกระดุมแม่แบบปึ้งตัวเอวมันก็ยังมันไม่สมบทบาทเอที่อยู่ข้างครับฆ่ามันใหม่แล้วเอตบบอกมึงจะอะไรขนาดไหนโอ้โหงานนี้ปล่อยของดีใจมากได้ครับได้ชิ้นก็ได้ผมโดนมาเยอะครับเอาเลยเอาคืนเอาเลย
พูดอะไรเนี่ยโบราณยังเลยว่ะไอ้พวกฉากนี้เล่นเต็มที่ยังไงส่วนทางน็อตไปดันมาอ๋อผมเป็นมักคุเทศเป็นไกด์ครับผมไกด์ใช่ครับผมไกด์เถื่อนไม่ได้อยู่ที่เกาหลีใต้ตัวนี้ก็ยังเป็นไกด์อยู่ใช่ครับตัวนี้คนนี้ก็เป็นตัวละครสำคัญที่ผมจะบอกในเรื่องอยู่เรื่อยนี่ดูรอบเดียวนั้นเนี่ยครับจำไดอะล็อกได้เกือบหมดโอ้เออพักกันตรงนี้สักนิดหนึ่งนี่ยังไม่ได้เข้าประเด็นอะไรเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาเวลาจะหมดแล้วครู่เดียวครับ